ออกมาจากเทลถึงรถแล้วยังเหนื่อย Oh my god This is a one lane Oh my god Check this outเทรลนี้จะใช้เวลาเดินรอบไปกลับประมาณ3ชั่วโมงโหไกลเหมือนกันนะเนี่ยดูเทรลให้ดูเทรลAlmost there เราก็เดินกันมาได้2ไมล์แล้วนะคะประมาณ 3.2 กิโลใช้เวลาแค่35นาที ถือว่าเดินเร็วอยู่นะ3กิโลกว่าภายในครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราเหลืออีก1ไมล์แล้วเราก็จะถึงจุดหมายนะคะก็คือเป็น3ไมล์ขาเดินไปแล้วก็3ไมล์เดินกลับนะคะก็โทรๆแล้ว6ไมล์ก็ประมาณเกือบ10กิโลนะคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงก็คือตอนนี้พยายามจะทำเวลามากเพราะว่าเรามาถึงที่เทรลเนี้ยเลทเราเริ่มเดินตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วพาที่ตกดินประมาณทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำเวลาหน่อย like walking in jungle it's so small oh my god it's one lane is it fun Sweetie, take a deep breath. I wonder how long it took to make this trail, huh? Oh. Luckily, nobody walked past us, huh? The trail is interesting. You need your hat now. You need my hat? Looks good on you. Have the ball on the back. And what I got? Look like a boy. Yeah, we are here.Oh my god! Check this out. เรามาถึงแล้วนะคะเป็นแบบมินิแคนยอนตรงนี้แล้วก็เนี่ยเป็นวิวทะเลสวยมากในกล้องไม่รู้ว่ามันจะสวยแบบที่ส้มเห็นไหมแต่คือของจริงมันคือมันดูดีมากมันสวยมากจริงๆเราก็ใช้เวลา1ชั่วโมงทวนในการเดินมาถึงจุดนี้จากเทรลเฮดสรุปแล้วไม่มีคนเราน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินมาตรงนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงครึ่งคิดว่าเราน่าจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงในการเดินกลับเพราะว่าตอนเดินมามันจะเป็นขาลงไงมันง่ายมันก็เลยทำเวลาได้แต่ตอนขาขึ้นน่ะน่าจะทัฟอยู่สรุปแล้ว 3.25 ไมล์กลับกันค่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้เวลาในการเดินกลับเท่าไหร่ Got a long hike uphill Some said it's gonna take an hour 15
but there's no way because it took us an hour down. I said hour 45, but that depends on how many stops you do. Anyways, that's our guess. We'll check in the endpoint, see how long it takes. เราก็ออกมาจากเทลถึงรถแล้วใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง25นาทียังเหนื่อยเราคิดว่าเราเป็นกลุ่มสุดท้ายของเทลแล้วนะที่เดินออกมาแต่เราเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเขาอะเหมือนข้อเท้าพลิกแล้วก็คือเดินมาแบบ4ชั่วโมงแล้วแล้วยังไม่ถึงสักทีคือสงสารมากเราก็เลยออฟเฟอร์ว่าพาผู้หญิงอะไปส่งที่รถก่อนเพราะว่าเขาจอดรถไปไกลมากจากเทลเฮดก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างขอให้เขาปลอดภัยขอให้เขากลับออกมาปลอดภัยบางทีการไปเที่ยวคนเดียวก็อันตรายนะถ้าแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันไม่มีคนช่วยเหลือสวัสดีค่ะวันนี้ส้มก็อยู่ที่คาราพาริชนะคะเราจะมาไฮค์ again อันนี้จะเป็นช็อตไฮค์ประมาณ30นาทีแต่ไม่รู้ว่าเราจะเห็นวิวหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้คลาวดี้แล้วก็ฝนตกเมื่อกี้แบบเพิ่งแดดออกอะแต่ตอนนี้คือเมฆแบบกำลังพัดผ่านเมื่อกี้ก็คือแบบละอองของเมฆผ่านเราเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเห็นอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่เราควรจะเห็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ตะนะ ทุกคนข้างหลังเราก็เป็นชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมองเห็นนิดนึงก็จะมีน้ำตกมันจะมีเทรลที่ลงไปดูน้ำตกได้แล้วก็มีเทรลที่ลงไปชายฝั่งได้แต่ว่าค่อนข้างไกลเทรลที่ส้มจะไปก็คือแค่แบบ1ไมล์วิวดีมากเมื่อกี้ที่โชว์ไปคือมันค่อนข้างคลาวดี้ใช่ไหมแต่พอเราเดินลงมานิดนึงแล้วอ่ะมันเคลียร์แล้วก็ถือว่าโชคดีเนาะเราลงไปดูกันข้างล่างเนาะYeah so sleepy really need a hiking shoe Do you have hiking shoe No I mean forOr the people if they wanna come ต้องใส่รองเท้าไฮกิ้งมานะคะเทรลแถวๆเนี้ยคือมันค่อนข้างจะเป็นแบบเป็นเทรลที่ลื่นอ่ะเป็นแค่แบบมีรากไม้แค่นั้นเองส้มนี้แทบจะคลานดูมือเปื้อนมาเลยเพราะว่าต้องเอามือแบบเกาะพื้นไต่ลงอ่ะจะไม่ค่อยเคลียร์เพราะตอนนี้เมฆมันลง And now we see nothing. It's quite cool. There's a cloud passing us. Keeps coming and going. โชคดีที่เราได้เห็นนิดหน่อยนะคะมันจะมีช่วงประมาณ 10-15 นาทีที่เหมือนเมฆมันหายไปแต่ตอนนี้เมฆกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกโลเคชั่นนึงนะคะก็คือGrand Canyon ของฮาวายหวังว่าจะไม่มีหมอกลงไปกันนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่า Grand Canyon ของฮาวายหรือ Grand Canyon ของแปซิฟิกนั่นน้ำตกเนื่องจากถนนมันจะเป็นแบบคดเคี้ยวรอบๆของแคนยอนนะคะมันก็เลยจะมีจุดชมวิวข้างทางหลายจุดเหมือนกันก็คือสะดวกตรงไหนก็ลองแวะจอดดูตรงนั้นใครจะมาฮาวายแล้วอยากเห็นแคนยอนของฮาวายก็คือต้องมาที่คาวาอิแคนยอนเนี้ยจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีอายุมากเหมือนแคนยอนที่แอริโซนานะคะแต่ก็มันก็คูลอ่ะเห็นมันก็สวยดี
ลิคอปเตอร์ทัวร์เชบอกว่ามันคล้ายๆแกรนด์แคนยอนที่แอริโซนาซีเนอรี่มันจะคล้ายๆกับที่นอร์ทริมจะมีความเขียวมีต้นไม้มีป่าอะไรนิดนึงแต่ว่าที่แอริโซนาจะลึกไปกว่านั้นมากวิวดีมากสีสวยมากมีความแบบว่าแดงเขียวน้ำเงินเสียดายควายโดนไม่ได้ลมแรงหาดกว้างๆแต่ไม่มีคนเลยอันนี้เป็นหาดฝั่งเวสนะคะฝั่งตะวันตกก็จะเห็นว่าคลื่นค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่มีคนเล่นน้ำอะไรเลยจริงๆตามแพลนเดิมแล้วอ่ะเราจะใช้เวลาที่ฝั่งตะวันตกมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันแบบบ่ายสามแล้วแล้วก็เราต้องใช้เวลาขับไปที่ฝั่งเหนือที่พักเราอ่ะประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงไม่อยากแบบรีบก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฝั่งตะวันตกค่อยมารอบหน้าแล้วค่อยมาสำรวจแล้วกันเพราะยังมีเทรลอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้ไปอีกทริปเนี้ย9วันแต่รู้สึกว่าสำรวจไม่หมดเอาจริงๆถ้าแบบไม่ใช่สายที่แบบว่าลุยเช้าเย็นค่ำอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะทำได้เที่ยวได้เกือบหมดแต่ว่าเราเป็นสายแบบมาเวเคชั่นแบบกึ่งพักผ่อนกึ่งออกกำลังกายเราก็จะแบบมีหนักเช้าบ่ายชิลหรือหนักบ่ายแล้วเช้าๆชิลอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบทั้งวันทั้งคืนเช่ารถแบบเปิดประทุนก็นั่งกันได้แค่2คนแหละจริงๆคือมีบอกคือนั่งได้4คนแต่คือแค่นี้ของก็เต็มรถแล้วอ่ะทั้งแบบบีชแชร์2อันแล้วก็มีร่มแล้วก็มีแบบคูลเลอร์แค่นี้ก็เต็มแล้วจริงๆ2คนกำลังดีถึงจะมีแบบกระโปรงหลังแต่ก็คือมันแคบอ่ะมันใส่ได้ไม่เยอะเวลาเราเปิดประทุนมันจะต้องมีที่เก็บหลังคาไง